ฮอกกี้สาวไทยชุบตัวเกาหลีใต้มั่นใจ4เกมกัมพูชามีลุ้นซิลเหรียญทองพลตำรวจโทชนาภัทรเชยสมบัติผู้จัดการทีมเปิดเผยว่าจากการที่นายชัยภักดิ์สิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้รับการประสานจากทางสมาคมฮอกกี้จากเกาหลีใต้ให้ส่งนักกีฬาทีมชาติหญิงฮอกกี้ไทยไปร่วมทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองจินชอนระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคมนี้โดยนักกีฬาได้เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยโดยฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยจะฝึกซ้อมกับทีมชาติเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา2สัปดาห์ที่จินชอนเนชั่นแนลเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้พลตำรวจโทชนาภัทรกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการได้ร่วมลงทำการฝึกซ้อมและแข่งขันนักกีฬาฮอกกี้หญิงทีมชาติเกาหลีใต้ถือว่าเราโชคดีได้เห็นทีมระดับชั้นนำของเอเชียเล่นอย่างไรและดูเกมการเล่นของไทยเราด้วยว่าต้องแก้ไขจุดไหนถึงแม้ว่าเราจะแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เด็กเราจะได้ความแข็งแกร่งมากขึ้นเวลาปะทะกับทีมเก่งๆจากการลงเกมเราต้องปรับจูนทีมของเราในส่วนผู้เล่นชุดเก่ากับชุดใหม่ยังประสานไม่ลงตัวต้องใช้เวลากันพอสมควรแต่เชื่อว่าเราจะสร้างผลงานใน4เกมปีหน้ามีลุ้นเหรียญทองได้ที่ประเทศกัมพูชาสำหรับนักกีฬา21คนที่เดินทางไปเก็บตัวประกอบด้วย1กวินธิดาวิสุทธ์ประภา2พานุมาตรคุณาคม3เจนจิรากิจภักดี4สุวพัฒน์ก้อนทอง5ออนอุมาดวงสุดา6คุณจิราอินปา7สุดารัตน์หนูแก้ว8จันทรการพันชนัง9ปลายฟ้าคำแหง10สสิธรอ้นเปรม11สุพรรณสาสมานโซ12อาทิตยาสำเภาทอง13สงกรานต์พาดวัด14อนงนาถพิเรตรำ15กรกนกแสนพวง16ศิริยายิ้มกระจ่าง GK 17ทันชนกเพชรประดับ18วาสนาแซ่ตัน GK 19เกษรินทร์คำพล20สวิตากากแก้ว21อภิรตาสมใจชนะโดยมีพลตำรวจโทชนาภัทรเชยสมบัติผู้จัดการทีมนายพิรัตน์โชติธรรมรัตน์ผู้ฝึกสอนแบยองวุกผู้ฝึกสอนและคิมยองชุนผู้ฝึกสอนความบังเอิญมีอยู่จริงหน่อยบุษกรกำลังเซลฟี่ที่ญี่ปุ่นไออุ้งท้องเดินผ่านสามีก็หล่อน่ารักคนท้องน่ารักมากไม่คิดว่าจะเจอความบังเอิญมีอยู่จริงหน่อยบุษกรกำลังเซลฟี่ที่ญี่ปุ่นไออุ้งท้องเดินผ่านสามีก็หล่อน่ารักยกครอบครัวไปอยู่บ้านที่ญี่ปุ่นกันช่วงนี้หน่อยบุษกรพร้อมพระเอกเคนธีรเดชสามีน้องคุณน้องจุนลูกชายพร้อมหน้าสุดแฮปปี้กับทั้งอากาศเย็นสบายและบรรยากาศที่ญี่ปุ่นทุ่งหญ้าป่าเขาดีงามมากโดยหน่อยบุษกรลงภาพน่ารักของครอบครัวทั้งคุณสามีและลูกชายบันทึกภาพมุมสวยๆกับธรรมชาติรัวๆในโซเชียลมีทั้งเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆแห่คอมเมนต์เห็นอยากไปบ้างเลยทีเดียวแต่ล่าสุดอะไรจะบังเอิญขนาดนี้เมื่อหน่อยบุษกรขณะถ่ายภาพเซลฟี่กับลูกชายอยู่นั้นเห็นมีหน้าหญิงสาวเข้าเฟรมมาไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นว่าที่คุณแม่คนสวยไอ้อภิสดาอุ้งท้องมาเที่ยวกับสามีโดยหน่อยโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นด้วยว่าความบังเอิญมีอยู่จริงกำลังเซลฟี่พี่ก็โดนเรียกไม่คิดว่าจะเจอแอดอภิสดาเพิ่งเห็นในรูปแรกมีเดินผ่านคนท้องน่ารักมากกบยินดีด้วยนะปลอคุณสามีก็หล่อน่ารักมากเลยพร้อมเก็บเลยเผื่อไม่ไหวแท็กปากถึงเต้หลังได้ข่าวจะว่ายข้ามฟากเจ้าพระยาพร้อมเก็บเลยเผื่อไม่ไหว
แท็กฝากข้อความถึงเต้มงคลกิจหลังได้ข่าวจะไหว้ข้ามฟากเจ้าพระยาลั่นถ้าพี่ไหว้จริงผมก็พร้อมกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเมื่อเต้มงคลกิจหรือนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในกทม.ด้วยตัวเปล่าและกางเกงในว่ายน้ำตัวเดียวไปกลับในวันที่8พฤศจิกายน65ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมล่าสุดวันที่23ตุลาคม65นักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูหลังทราบข่าวว่าเต้มงคลกิจจะว่ายข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยางานนี้หนุ่มแท็กโพสต์ภาพตนเองขณะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมกับทีมงานป่อเต็กตึ๊งในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมฝากข้อความไปถึงเต้แบบขำๆว่าได้ข่าวว่าพี่เต้รามเจ็ดจะว่ายข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าพี่ว่ายจริงผมก็พร้อมใต้สีก็พร้อมเรือพร้อมๆยกพร้อมเก็บเลยเผื่อไม่ไหวหวังดีนะพี่คนกันเองสบายสบายสบายเอาอีกแล้วเรือพร้อมชุดพร้อมป่อเต็กตึ๊งขอบคุณอินสตาแกรมแท็กขีดล่างพรุณยูยืนยันมดดำไม่ยุติหน้าที่พิธีกรเผยแค่กังวลเรื่องพ่อวันที่23ตุลาคมที่ชั้น2 ENJOY อาคาร4ห้าง M Quartierนักแสดงสาวเอมมี่มรกตแสงทวีปมางานเปิดตัวเอจิอากิอากิอากิผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสำหรับเด็กซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ามดดำยังไม่ออกจากรายการแฉพร้อมอัปเดตชีวิตเพื่อนสาวไอ้อภิสดาพี่หนุ่มจิรายุทธแสงทวีคุ้นเคยกับการออกงานอยู่แล้วค่ะแต่สายน้ำถือเป็นงานแรกๆของเขาเลยก็จะตื่นกล้องตื่นคนนิดนึงช่วงโควิดเขาอาจจะไม่ค่อยเจอใครเราก็พยายามจะพาเขาออกมาเจอคนโดยเฉพาะช่วงนี้เราเพิ่งจะติดโควิดกันมาก็เลยรู้สึกปลอดภัยถอดหน้ากากได้สบายตัวนิดนึงมีคนชมว่าลูกชายหล่อขอบคุณค่ะก็อยากให้เหมือนแม่แต่ตอนนี้จะไปเหมือนพ่อเป็นช่วงๆค่ะหัวเราะจะมีลูกแค่คนเดียวใช่ไหมคนเดียวค่ะจริงๆการใช้เวลาอยู่กับเขามากๆอย่างก่อนหน้านี้เราไปเที่ยวด้วยกันพ่อแม่ลูกก็รู้สึกว่าคนเดียวกำลังสบายตัวดีสำหรับเราเรื่องมดดำประกาศออกจากรายการแฉตกใจมากวันนั้นเห็นหน้าเราใช่ไหมเรางงมากเพราะไม่รู้มาก่อนปกติคุณเขาก็จะอยู่เปิดรายการกับเราเขาอาจจะมีความเครียดด้วยและความกังวลเรื่องคุณพ่อด้วยค่ะอาจจะมีหลายประเด็นเข้ามาในเวลาพร้อมๆกันเลยอาจจะไม่ทันตั้งตัวแล้วรายการสดด้วยก็เลยอาจจะพูดอะไรแล้วทำให้คนอื่นเข้าใจผิดรวมถึงตัวเราด้วยพอช่วงเบรกก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นพอทราบก็รู้สึกเข้าใจก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการและติดตามข่าวของมดดำด้วยค่ะคุณมดดำยังไม่ยุติบทบาทค่ะและรายการก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เพื่อแชร์เรื่องราวของทุกคนเหมือนเดิมเอมมี่เชื่อว่าอย่างที่พูดในรายการคุณมดดำเขาไปไหนได้ไม่ไกลหรอกแม้แต่ตอนที่เขาติดโควิดเขาวุ่นวายมากเขาอยากทำงานแล้วแฟนรายการก็คิดถึงเขาเชื่อว่าเขาไม่ไปไหนหรอกสบายใจได้นะคะทุกคนดูรายการได้เหมือนเดิมสภาพจิตใจมดดำดีขึ้นหรือยังหลังจากวันนั้นเอมมี่ยังไม่ได้คุยเลยค่ะก็ดูปกติดีแค่อย่างที่บอกเขากังวลเรื่องคุณพ่อมากกว่าไอ้อภิสดาเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณไอแฮปปี้ดีดาค่ะท้องเริ่มชัดแล้วเขาเป็นคนหุ่นดีเขาออกกำลังกายเยอะเขาอาจจะไม่ป่องเท่าต้อนเราท้องแต่สุขภาพจิตใจดีค่ะลันลา
ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณหมอจะไม่ให้ไปค่ะเขาจะไปญี่ปุ่นวันนี้มั้งคะเขาดูสุขภาพดีทั้งคุณแม่คุณลูกค่ะเอมมี่ทราบเพศหลานหรือยังเราทราบแล้วเฉลยได้หรือยังเพศอะไรนี่เอมมี่ระวังตัวแบบสุดเลยนะมีสติไอ้เขาเฉลยแล้วเพศหญิงจะได้ไม่หลุดจากเรากลัวมากหัวเราะไอ้จะพาสามีมาเปิดตัวกับเพื่อนๆไหมอันนี้ต้องถามตัวเขาเองเราจะไม่หลุดอะไรทั้งนั้นวันนี้เรามีสติมากเลยแต่เอมมี่เคยเจอแล้วก็เลยลอยตัวหล่อไหมโอเคค่ะมันแล้วแต่คนมองสำหรับเราพี่หนุ่มสามีหล่อที่สุดแต่ในสายตาไอ้สามีเขาก็ต้องหล่อที่สุดใช่ไหมคะThank you.